สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิว The Avengers Endgame Electronic Gauntlet นะครับครับแล้ววันนี้เราก็มาลองดูของเล่นจากฝั่งของฮีโร่ฝั่งอเมริกากันบ้างนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับก็เป็นไอเทมที่มาจากหนังเรื่อง The Avengers Endgame ที่กำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการพูดถึงเจ้าตัวของเล่นชิ้นนี้ก็จะต้องมีการสปอยเรื่องของหนังเรื่อง The Avengers Endgame นะครับถ้าใครไม่อยากรู้ก่อนก็ปิดคลิปนี้ไปได้นะครับแล้วค่อยมาดูกันใหม่หลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์ไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชมภาพยนตร์มาแล้วนะครับก็คงพอจำกันได้นะครับว่าเจ้าถุงมือนี้ก็เป็นถุงมือที่โทนี่สตาร์กได้ทำการผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่เธนอสเขาทำไว้นั่นเองนะครับครับแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าถุงมือนี้ก็จะมาในรูปแบบของแพ็กเกจเปิดนะครับก็คือไม่มีอะไรคลุมทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราเลือกซื้อก็ควรจะดูให้ดีๆนะครับว่าให้มันมีร้อยขีดควรน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาการขนส่งเนี่ยมันก็อาจจะมีการกระแทกกันได้นะครับสำหรับด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นลูกเล่นของเจ้าตัวถุงมือนี้นะครับก็จะบอกว่ากดปุ่มแล้วก็มีเสียงแล้วก็มีไฟนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกว่าใช้ทานกี่ก้อนนะครับก็จะเป็นทาน3A 2ก้อนนะครับอาจจะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีโลโก้ของ The Avengers นะครับผลิตโดย Hasbro นะครับแล้วก็เจ้าตัว อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Electronic Gauntlet นะครับแต่ว่าในของเล่นอื่นๆยี่ห้ออื่นๆที่ออกมานะครับอย่างของ Hot Toys ก็จะใช้ชื่อว่าNano Gauntlet นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทาง Official เนี่ยเขาจะใช้ชื่ออะไรนะครับก็ยังไงก็ต้องลองดูกันนะครับตอนนี้ผมก็เรียกกันว่า Electronic Gauntlet ตามเจ้าแพ็กเกจตัวนี้ไปก่อนละกันนะครับก็จะมีรูปเด็กนะครับที่ใส่เจ้าถุงมือเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับด้านนี้ก็เป็นน้องคนเดิมนะครับใส่เจ้าตัวถุงมือนี้แล้วก็โลโก้ The Avengers นะครับด้านข้างนะครับก็เป็นเอฟเฟกต์นะครับก็มีเสียงมีไฟมีเสียงนะครับด้านหลังก็ยังโชว์น้องคนเดิมนะครับกับถุงมือนะครับแล้วก็บอกว่ามีไฟมีเสียงโลโก้ The Avengers นะครับก็บอกว่าให้กดเจ้าตัวปุ่มนี้นะครับนี่ก็โฆษณาตัว Stormbreaker นะครับอันนี้ด้านล่างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับก็สำหรับเจ้าตัวถุงมือนี้ก็มีราคาที่แปะหน้าป้ายนะครับอยู่ที่ 1,195 บาทนะครับแล้วก็มาลองแกะดูกันเลยนะครับครับแล้วเมื่อแกะออกมาจากแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งสำหรับรูปลักษณ์ของเจ้าถุงมืออันนี้นะครับก็จะมาในรูปแบบของมือขวานั่นเองนะครับซึ่งต่างจากตัว Infinity Gauntlet ของ Thanos นะครับซึ่งมาในรูปแบบของมือซ้ายนะครับซึ่งเขาก็คงที่จะเหมือนกับเปรียบเทียบแนวคิดที่แตกต่างของทั้งสองฝั่งนะครับก็คือของฝั่ง Thanos เนี่ยก็จะเป็นการทำลายออกมาในรูปแบบของมือซ้ายนะครับฝั่งของ The Avengers เนี่ยก็เป็นการแก้ไขสิ่งต่างๆก็จะมาในรูปแบบของมือขวานั่นเองนะครับแล้วเราก็มาดูที่สีสันของเจ้าตัวถุงมือนี้นะครับถ้าใครได้ไปรับชมภาพยนตร์กันแล้วนะครับก็คงจะรู้ว่าเจ้าตัวถุงมือนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องมีสีแดงครับซึ่งเป็นสีเหมือนชุดชุดเกราะของ Iron Man นั่นเองนะครับเพราะว่าคนที่ประดิษฐ์เจ้าตัวนี้ก็คือไอออนแมนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ Hasbro เนี่ยเขาทำออกมาเป็นสีนี้เนี่ยเพราะว่าเขาได้ไกด์ไลน์จากทาง Marvel เนี่ยเป็นสีนี้หรือเปล่านะครับแล้วเราก็มาลองเริ่มดูที่ตัวถุงมือตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับเจ้าตัวถุงมือนี้ก็จะออกไปในแนวทางของเครื่องจักรมากกว่าของ Thanos ที่จะออกไปในแนวทางของเหมือนอาวุธเวทมนต์อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนประกอบที่สำคัญของเจ้าตัวถุงมือนี้ก็คือเหล่า Infinity Stone นั่นเองนะครับเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับอันแรกนะครับก็คือ Time Stone นะครับแล้วก็นี้ก็เป็น Power Stone นะครับแล้วก็ Space Stone Reality Stone แล้วก็ Mind Stone นะครับแล้วก็ Soul Stone ที่อยู่ตรงกลางนะครับนี่ก็จะเป็น
ลวดลายเป็นเหมือนสายไฟมานะครับลองดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลำโพงที่จะมีเสียงออกมานะครับนี่ก็ลวดลายต่างๆของเจ้าตัวถุงมืออันนี้นะครับนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับก็เป็นรูปลักษณ์การกำหมัดนะครับก็จะเหมือนเป็นถุงมือของไอรอนแมนนะครับก็จะมีความเป็นเครื่องจักรหน่อยๆนะครับในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นยางนะครับเพื่อที่เหมือนกับเขาจะกันไม่ให้เอาไปชกต่อยกันนะครับก็จะเป็นยางนิ่มๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใส่ถ่านนะครับ 3A 2ก้อนนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือใส่ถ่าน 3A 2ก้อนนะครับซึ่งก็ต้องคันน็อตออกซะก่อนนะครับถึงจะเปิดได้แล้วก็สำหรับด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีที่จับนะครับเหมือนสำหรับให้เราทำท่าเหมือนใส่ถุงมือนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับจริงๆมือผมก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นมือเหมือนมือผู้ใหญ่นะครับก็สามารถใส่ได้ซึ่งก็ดูใหญ่เหมือนพอสมควรนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นมือเด็กเนี่ยก็คงจะใหญ่เวอร์เลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็มาลองฟังเสียงกันดูนะครับครับก็สำหรับลูกเล่นนะครับก็มีเท่านี้นะครับก็คือแค่กดตัวปุ่มตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีการเล่นเสียงขึ้นมานะครับซึ่งเสียงก็ถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับก็จะมีเสียงอยู่แค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมด6ตัวอิเล็กทรอนิกส์กันเล็ดตัวนี้นะครับซึ่งสำหรับลูกเล่นผมก็บอกเลยนะครับว่าค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับก็คือแค่กดปุ่มแล้วก็มีแสงตรงกลางเท่านั้นเองนะครับซึ่งจริงๆผมก็หวังว่าอยากให้มันมีแสงขึ้นมาทั้งเหมือนที่ตัวสโตนทั้ง4อันก็น่าจะสวยดีนะครับถ้ายังไงก็ถ้าใครมีฝีมือก็คงต้องเอาไปโมกันเองนะครับสำหรับเจ้าตัวถุงมือนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเจ้าตัวถุงมือนี้เนี่ยทำออกมาในรูปแบบของถุงมือที่เป็นฮักเขาเป็นคนใส่นะครับอย่างที่เรารู้กันว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยคนที่ใส่ถุงมือเนี่ยมี2คนนะครับซึ่งก็คือฮัคแล้วก็ไอรอนแมนนะครับแต่ว่าถุงมือที่เป็นของค่าย Hasbro นะครับเขาจะยังมีอีกรุ่นนึงนะครับซึ่งก็จะออกมาในรุ่นของ Marvel Legends นะครับซึ่งก็จะมีราคาสูงกว่าเจ้าตัวถุงมือนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับเท่าที่ผมทราบราคามาก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ 4,500 ถึง 5,500 นะครับซึ่งก็จะออกมาในรูปแบบของถุงมือของฮัคเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากได้ที่เป็นถุงมือที่อยู่ในรูปทรงของ Iron Man นะครับก็มีของบริษัท Hot Toy นะครับที่ทำออกมาเป็นในรูปแบบของ Iron Man แล้วก็สีสันต่างๆก็จะตรงตามในหนังมากกว่าครับเพราะว่าบริษัท Hot Toy เนี่ยเขาก็จะเน้นทำอะไรที่เหมือนกับในหนังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยที่ราคานะครับก็ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยครับก็สำหรับถุงมือของ Iron Man แบบ1ต่อ1นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทนะครับถ้าใครมีงบเยอะก็ไปจัดของ Hot Toy นะครับงบกลางๆก็จัดชุด Marvel Legends นะครับหรือว่าถ้างบน้อยก็มาเก็บเจ้าตัวอิเล็กทรอนิกส์กันเล็ดตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆผมว่าถ้าเอาไปทำสีสักหน่อยนะครับถ้าใครมีฝีมือก็น่าจะทำออกมาได้สวยไม่แพ้กับซีรีส์ของ Marvel Legends เลยนะครับก็
็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้กับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อเจ้าตัวถุงมือนี้หรือว่าชะลอในรูปแบบของ Marvel's Legend ได้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าจะเลือกสะสมกันแบบไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ